าช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะช่วงของ Open Eye by Madam Nan ค่ำคืนนี้ Madam Nan พาคุณผู้ชมไปไกลไกลถึงจังหวัด101นะฮะไปถึงจังหวัด101ไปร่วมงานประเพณีงานบุญดีงานประเพณีบุญพเวทครั้งที่25นะฮะซึ่งเป็นประจำปี2558ซึ่งตามแรงศรัทธาของพี่น้องชาวอีสานในงานนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยมีเขาบอกว่ามีการสาธิตการทำข้าวปุ้นการสาธิตการทำข้าวโป่งและคนอยากจะรู้ว่าข้าวปุ้นคืออะไรข้าวโป่งคืออะไรติดตามชมได้ในช่วงของ Open Eye My by Madam Nan ครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดามพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาอยู่ในงานบุญพระเวทค่ะซึ่งเป็นงานบุญเดือน4ที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของที่นี่เขานะคะโอ้ในงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายทีเดียวค่ะและตอนนี้ช่วงกลางวันนะคะมีการสาธิตการทำข้าวปุ้นข้าวปุ้นในขนมจีนค่ะเป็นการทำแบบโบราณนี่โหนานเนมากเป็นดั้งเดิมของที่นี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยนะคะและด้านซ้ายมือของมาดามนะคะก็จะเป็นการทำข้าวเกรียบหรือว่าข้าวโป่งค่ะจะมีวิธีการทำอย่างไรและน่าสนใจยังไงแล้วก็อร่อยแค่ไหนมาดามจะพาคุณผู้ชมไปชมและชิมด้วยกันค่ะไปกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่จุดที่เฮฮาสนุกสนานที่สุดใช่ไหมคะอันนี้คือทำอะไรคะพี่เดี๋ยวเริ่มมือเดี๋ยวเริ่มมือทำอะไรเนี่ยทำอะไรตั้งขนมจีนค่ะคือเอาแป้งนี่ใช่ไหมแป้งอะไรเอ่ยแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มาตำแล้วว่ามือเสียวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมืออาชีพใช่ไหมโอ้แล้วก็ตำนานเลยคะเนี่ยตำจนได้เข้าที่ค่ะอ๋อโอเคให้งั้นขอลองตำหน่อยได้ไหมได้ขอลองตำหน่อยละโอเคไปเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเลยค่ะให้ยืนตรงนี้เหรอคะแล้วก็จับนี่ไว้อ้าวบึ๊ดแก้มบึ๊ดตามด้วยคกมอนใหญ่และยาวจนปวดขาไปหมดแล้วนะคะยังนิ่มไม่พอค่ะต้องมานวดแป้งด้วยใช่ไหมคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรเนี่ยคะทำยังไงบ้างทำได้ป่ะต้องทำแน่เหรอนี่ไงเออนวดไปนวดนานไหมนวดไปนวดได้เป็นอะไรคะนวดไหนมันนิ่มมันนิ่มแล้วก็เอาไปลงโป่งเลยอ๋อนวดให้นิ่มเลยนะคะอ่านี่เดี๋ยวยังไม่ทันนิ่มเลยค่ะเนี่ยไม่นิ่มอีกเหรอค่ะโอ้นวดทั้งวันเลยเนี่ยโอ้นวดจนอายุเท่าป้าเขาอ่ะWe'll be right back.
จีนร้อยเอ็ดในงานบุญพระเวทนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดสะอาดปลอดภัยแล้วก็อร่อยแล้วที่สำคัญคือบริการฟรีให้กับทุกท่านครับเนื่องจากเป็นงานบุญมหาทานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมคะยิ่งสายยิ่งคึกคักนะคะตอนนี้เรามาที่ซุ้มการทำข้าวโป่งค่ะข้าวโป่งเป็นยังไงจะน่าสนใจและอร่อยขนาดไหนมาถามคุณพี่เขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะทำข้าวเกลียบจ้าข้าวเกลียบเหรอคะข้าวเกลียบกับข้าวโป่งเหมือนกันไหมเหมือนกันเดียวกันหลายอย่างเดียวกันหลายอย่างอ๋อเดียวกันมันคือกันแล้วใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าคะข้าวเหนียวจ้าอ๋อข้าวเหนียวนี่ปะคะอันนี้ปะคะงาใช่นี่งาใส่ผสมอะไรบ้างผสมน้ำตาลน้ำตาลมีงาสองอย่างเองเหรอสองอย่างระวังมือนะคะเสร็จแล้วก็น้ำมันอ๋อน้ำมันด้วยแล้วตำนานไหมตำนานค่ะตำนานเหรอโอ้ตำแค่ไหนเดี๋ยวเราไปช่วยเขาตำดีกว่าเนาะโอเคไปช่วยเขาตำค่ะแล้วนะคะก็ทำมาเป็นแผ่นแล้วก็ตากแล้วกลับไปกลับมาให้แห้งสนิทนะคะประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็ได้เป็นแผ่นอย่างนี้ขนาดกำลังปิ้งนะคะส่วนนี้กำลังไว้บังแดดดีกว่านะคะมาให้ปิ้งดีกว่าค่ะร้อนมากเลยโอ้ยขอปิ้งหน่อยค่ะขอปิ้งหน่อยค่ะมากินข้าวปุ้นมาเอาบุญพระเวทแล้วก็มาร่วมฟังเทศมหาชาติด้วยกันครับ